เดี๋ยวผมถือให้ก็ได้ไม่เป็นไรครับนี่สิ่งหนึ่งเดี๋ยวให้สวัสดีครับสวัสดีครับโคจรมาเจอกันครั้งแรกเป็นยังไงบ้างคะพี่สิงห์ก็จะเรียกว่าไงดีใจเหมือนกันนะครับเพราะว่ามีโอกาสได้ร่วมงานกับน้องโอมแล้วครั้งหนึ่งแล้วรอบนี้ก็มีโอกาสได้ร่วมงานกับน้องฟุกซึ่งขึ้นชื่อเรื่องฝีมือการแสดงอยู่แล้วด้วยก็ดีใจโอ้ทำไมทำเสียงงั้นไม่มันเป็นความจริงที่ต้องอวยครับผมดีใจมากครับผมอยากร่วมงานกับพี่สิงห์มานานแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆแล้วก็รอวันที่จะได้ถ่ายแล้วครับผมรอวันที่จะได้ถ่ายอันนี้คือเพราะว่าบทโหดมากภาพแรกออกไปทุกคนแบบว่าเฮ้ยสิงโตฟุ๊กมาเล่นด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็อย่างที่บอกว่าแบบเล่นกับโอมมาก่อนเนาะใช่ครับเป็นไงบ้างพอแบบฟีดแบ็กมันแปลงมีแฟนๆหลายคนก็อยากเห็นสิงห์นะมีโอกาสได้ร่วมงานกับฟุ๊กเยอะมากเหมือนกันครับเพราะว่าแฟนคลับส่วนหนึ่งที่เป็นแฟนคลับสิงห์เนี่ยก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะก็เป็นแฟนคลับฟลุ๊กเหมือนกันแล้วพอมีโอกาสได้ร่วมงานกันแฟนคลับก็ดีใจมากแต่มาเจอกันเรื่องนี้ก็คือแบบดาร์กไปเลยอ่ะแบบว่าแอบแบบน่ากลัวลุ้นมากเป็นไงดีเรื่องนี้ดาร์กมากเพราะว่าแค่เวิร์กช็อปกันก็โอ้โหมนกันไว้ดิ่งมากครับดิ่งจนแบบเราจะรอดไหมนะเขาบอกว่าในเรื่องนี้พี่สิงห์แบบเหมือนอะไรนะเห็นเงาเห็นเงาครับเห็นเงายังไงคะเรื่องนี้ก็ค่อนข้างมีความเหนือธรรมชาตินิดนึงแล้วก็มีความสอบสืบสวนสอบสวนไปในตัวด้วยแต่ด้วยความที่มันเหนือธรรมชาติเนี่ยมันก็ยังคงความเป็นมนุษย์ของมันอยู่ก็ยากเหมือนกันยากทุกตัวละครเลยในส่วนที่ยากที่สุดของเราอะค่ะในแต่ละบทเท่าที่แบบว่าทำบทเก่าหรืออ่านบทกันมาแล้วยังไงบ้างมันเป็นพาร์ทไหนถ้าบอกแล้วสปอยแน่เลยแต่ว่าพี่สิงห์ก่อนดิ่งอะดิ่งพี่สิงห์ดิ่งดิ่งแบบเหมือนตอนเวิร์กช็อปถ้าเป็นสิบเรื่องเนี้ยจะบอก11นะแล้วแต่คนที่มีประสบการณ์ตรงกับซีรีส์นะครับผมว่าถ้าเกิดว่าคุณมีประสบการณ์ตรงกับในซีรีส์เรื่องนี้ก็อาจจะแบบหนักหน่วงมากพอสมควรเลยแต่ถ้าเกิดว่าแค่ดูแบบไม่ได้มีประสบการณ์ร่วมขนาดนั้นก็น่าจะรู้สึกว่าโอเคอยู่แล้วก็ดูมนๆในส่วนของเรื่องชาโดว์เนี่ยค่ะเราแบบว่าต้องทำการบ้านเรื่องไหนมากที่สุดกันคะสองคนน่าจะเป็นเรื่องของคาแรคเตอร์ครับทั้งโฟกัสทั้งสิ่งเลยเพราะว่าคาแรคเตอร์แต่ละคนมันมีปมที่กระทบต่อเรื่องต่างกันออกไปใช่ครับซึ่งของพี่สิงห์ก็หนักของพี่ก็หนักแต่ละตัวมันมีปมอย่างที่พี่สิงห์บอกว่าแต่ละตัวอะไรเงี้ยทำให้มันตัวละครมันดูมีเลเยอร์แล้วมันดูแบบน่าสนใจแต่ว่ามันเป็นแบบเรื่องแบบลี้ลับแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับผีเผลอหรืออะไรใช่ไหมคะกลัวสปอยไม่กล้าพูดมากเลยกลัวสปอยแต่ว่าแค่ขึ้นชื่อว่าเงามันก็มีความน่าจะเป็นผีนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเงามันคืออะไรอยากให้ทุกคนรอติดตามชมมากเห็นมีน้องใหญ่ใหม่เข้าด้วยแต่จริงๆก็คือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่อยู่ในแบบโรงเรียนชายล้วนใหม่เหมือนอยู่โรงเรียนหนึ่งเป็นเซนต์แมรี่อะไรเงี้ยครับแล้วเขาเข้ามาเล่นละครเวทีกับโรงเรียนของพวกเราแล้วก็ได้มีโอกาสได้มาเจอกับยายใหม่อาจจะจบแล้วโฟกอะอีกนิดนึงเอ็ดดี้พูดไปเมื่อกี้สปอยหรือเปล่านะไม่แซวฮะในส่วนตัวเราสองคนอะเคยเจอเรื่องลี้ลับอะไรไหมคะฟูก็ไม่เคยเจอนะเพราะว่าฟูเป็นคนไม่มีซิกเซียนเป็นคนจิตแข็งมากไม่ค่อยเจออะไรเลยครับขนาดบวชก็ไม่เจออะไรเลยมันงั้นแสดงว่าคือเล่นเรื่องนี้คือสบายสบายเลยชิวๆหรือเปล่าเริ่มไม่แน่ใจต้องรอดูอีกทีครับฝากเลยค่ะเห็นว่าใกล้ๆที่จะเปิดกล้องแล้วครับผมรู้สึกว่าคิวแรกก็จะมีผู้กองแต่ว่ายังไม่มีเพราะเสาร์นี้ก็จะเปิดกล้องแล้วครับผมก็คิดว่าจะตั้งใจทำให้อย่างเต็มที่ที่สุดครับจะตั้งใจทำด้วยความกดดันเล็กน้อยครับผมเพราะว่าตอนแรกที่รับเล่นน่ะก็คิดว่าท้าทายความสามารถตัวเองแต่พอดูเวิร์กช็อปดูบททั้งหมดแล้วเนี่ยรู้สึกว่าจะท้าทายเกินไปมากไปนิดหนึ่งรู้สึกว่าจะมีความเดือดแล้วก็จะมีความเครียดลงไปในนั้นเล็กน้อยเหมือนกันแบบเพราะว่ากลัวแบบจะเล่นได้ไม่ถึงโอเคขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณครับแต่ถ้าดีอยู่ก็ไม่แน่